เฮ้ยเฮ้ยมันเลื้อยมาเฮ้ยเดี๋ยวขายังไม่ขาดก็เลื้อยมาเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ก็จะดูมันโดดอย่าโดดอย่าโดดมันโดดใหญ่เลย Resident Evil 4นายนี่มันยอดอัศวินเลยเพื่อนยาที่เคียวเต้หลับให้สบายนะลุยส์ You won't get away with this Krauser แกจะต้องชดใช้กับเรื่องนี้ Krauser คนนี้ชื่อว่ามินาซังว่าแต่ชื่อว่าโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วโอเคเราไม่มีเวลาให้โศกเศร้าเราต้องรีบไปกันต่อเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็เก็บของให้เรียบร้อยเมื่อกี้นี้เห็นสมุนไพรแดงนะแล้วก็เขียวอีกอันนึงแล้วก็มีปักอยู่ด้วยโอเคมาสู่ชัตเตอร์12แล้วลูอิสเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเราจนมาถึงตอนนี้ได้ต้องขอบคุณเขาจริงๆซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องเดินทางกันต่อนะแม็กซ์มี10นัดในแม็กซีนแล้วก็ขอการันชั่นใจอยู่ว่าผมควรจะค้าอะไรดีผมควรจะเก็บให้ครบ10ผมควรจะเก็บให้ครบ17อีกรอบนึงเพื่อค้าแม็กนัมดีไหมนะแต่แม็กนัมมันเต็มข้างใน8นัดอยู่แล้วแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อข้างหลังโอเคไม่มีลืมอะไรแล้วเนาะหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าผมจะลืมอะไรอีกไหมไปลุยกันต่อ ผมต้องอัพพวกไอเทมอาวุธอะไรพวกเนี้ยให้มันเลเวลเต็มสักอันให้ได้สักทีนะเอด้าเลออนฉันจะอธิบายแค่ครั้งเดียวนะพอดีไม่มีเวลาเพื่อนมันจับเจ้าหญิงของนายไปที่หอนาฬิการีบเร็วเข้าถ้าไปตอนนี้อาจจะพอทันนะแหมเธอเองก็มีหัวใจอยู่เหมือนกันนี่หมายความว่าฉันต้องขอบคุณเธอด้วยใช่ไหมใช่ต้องทำแบบนั้นผมคิดเองหรือเลออนประชดประชันเอด้าอยู่นะเราต้องรีบไปที่หอนาฬิกาสินะเหมือนโอ้เรากลับมาตรงนี้เหรออ่านี่ไงหอนาฬิกาแล้วก็ร้านขายของ เอ้กล่องนี้เปิดได้ไหมได้อะไรอ่ะ small key เอาไปใช้ตรงไหนฟะ ผมว่ายังมีอะไรที่ขาดตกที่นี่เยอะเลยโอ้กี่เควสเนี่ยเควสนี้ให้หาเหมือนเจมเก่าหรืออะไรสักอย่างที่ถูกขโมยไปแล้วก็อันนี้ให้ไปทำลายหรือทำลกอะไรที่ห้องบาลังของซาราซ่าโอเค2เควสเลยเหรอเดี๋ยวจัดการให้ก่อนอื่นเลยมีอะไรให้ซื้อบ้างลุงก่อนอื่นมีอะไรไม่มีอะไรขายเลยเหรอ I'll buy almost anything เรามีตังค์อยู่ทั้งหมด 8,000ซ่อมกล่องแล้วก็ซ่อมมีดไม่ได้แล้วด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำเควสก่อนดีกว่าก่อนที่จะลุยกันต่อนะน่าจะเหลืออะไรที่ยังไม่ได้เก็บที่นี่เยอะเลยจะมีศัตรูเหลือให้จัดการกี่ตัวก็ไม่รู้ด้วยน่าจะไปที่ห้องบาลังของซาราซ่าก่อนส่วนพวกของที่ยังไม่ได้เก็บในที่เก่าๆเนี่ยอันนี้ผมน่าจะตัดฉากออกเพื่อที่จะลดเวลาลงนะผมไม่มั่นใจว่าพาร์ทนี้ผมจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ว่านั่นแหละผมว่าจะฉายตอนไปที่ห้องบาลังของซาราซ่าเพื่อทำเควสหน่อยแต่จุดอื่นผมอาจจะตัดออก เพราะว่ามันเป็นทางที่เก่ามากๆแล้วในขณะที่ห้องบาลังเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปอ๋อผิดทางเรายังไม่ได้เข้าไปแบบไปข้างในเห็นชัดๆเลยเพราะเจอคาสซีนโดนหย่อนตกบ่อไปก่อนแล้วจะร้องอะไรเนี่ยไอ้ขาวนั่นมีตัวเกิดจริงด้วยมีทางซ้ายป่ะนั่นอะโออะโอว้าวเอ้ยตีนะเตะ
เลี่ยงตัวเลยละกันได้สติกันแล้วใช่ไหมไม่แทงอะไรอะไรเอาไงเอาไงเรียบร้อยผมเกือบลืมไปแล้วแฮะว่าไอ้แมลงพวกนั้นมันก็เป็นปรสิตมันโดนแฟลตมันก็ตายเลยใช้สักหน่อยช่วงหลังๆรู้สึกว่าแฟลตไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เลยแท้ๆที่เราก็ทำแฟลตไว้เพื่อเอามาใช้เยอะๆแท้ๆนะไม่มีของดรอปใหม่ใช่ไหมเนี่ยนอกจากไอ้ที่ดรอปจากไอ้ตัวพวกนี้กระสุนใช้ไป2นัดได้ตังค์คืนมาเท่าไหร่นะโอ้แต่ได้ช็อกกันเหลือนัดเดียวแล้วด้วยโอเคอยากได้สมุนไพรแดงเร็วๆจังเลยอ่ะเพราะว่าเรามีสมุนไพรเขียวเยอะมากผมเอาสมุนไพรเขียว3อันมาฟิวชั่นกันก็ได้นะแต่ว่ามันจะเปลืองไปหน่อยเผื่ออนาคตมีสมุนไพรแดงมันจะได้ใช้งานดีกว่าก่อนนะสมุนไพรแดงมันผสมกับอะไรไม่ได้นี่จะเป็นสมุนไพรเขียวกับเอาผสมกับเหลืองมันก็โอ้โหเฮ้ไฟสีไฟสวยซะจริงโอเคการพาวเดอร์งั้นก็คราฟได้ละคราฟไปเลยไม่รู้ว่าอนาคตต้องใช้เยอะแค่ไหนด้วยโอเคหลังจากนั้นผมจะเอาอันนี้มาวางตรงนี้แล้วกันเรามีระเบิดลูกเล็ก1ลูกเลยนะน่าจะต้องหาจังหวะใช้หน่อยละตุลาคม8ปีตั้งแต่ที่ฉันตื่นขึ้นในที่สุดการแสวงหาอันสูญส่งของฉันก็ได้รับการดำเนินขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการหลอมรวมมนุษย์เข้ากับแมลงแม่บ้านใจดีอาสาที่จะทำการทดลองตัวเองฉันทุ่มเทใจทั้งหมดให้กับความพยายามเพื่อการนี้ที่จะก้าวข้ามความเป็นมนุษย์และทำให้มาสเตอร์ลาโมภูมิใจในตัวฉันมีนาคม9ปีหลังจากที่ฉันตื่นรู้มีการสร้างศักยภาพอันรุ่งโรจน์แม่บ้านคนนั้นแทบทนทุกข์ทรมานแต่ก็ไม่เป็นผลจนดูซะเถอะผลแห่งน้ำพัดน้ำแรงอันรุ่งโรจน์ของพวกเราที่ผลิดอกออกมาอย่างงดงามฉันอุทิศท่านชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันตั้งชื่อให้กับมันว่ายูทรีเพราะทรีเป็นหมายเลขที่สวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดเมษายน9ปีตั้งแต่ที่ฉันตื่นรู้ยูทรีสุนัขล่าเนื้อที่จงรักภักดีเป็นซันต้าได้รับเลือกให้เป็นมือขวาของท่านลาโมแต่สอนคนย่อมดีกว่าหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ถึงคราวที่ฉันจะต้องแสดงความจงรักภักดีด้วยแล้วเอาเนี่ยเอาได้ไอตัวที่เราสู้ไปในห้องทดลองนั่นมันตัว U2 หรือ U3 เนี่ยเดี๋ยวนะเอามันมือขวาหรือมือซ้ายเนี่ยไอที่เราสู้ไปเนี่ยแล้วไอคนมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้หวังว่าจะบอกว่าคงไม่ต้องเจออีกรอบนะมันมีถามอันนี้ด้วยเหรอโอเคไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทำไมมันมีไก่ด้วยฟะวอททำไมมันมีไก่ด้วยเนี่ยฮะปากาเอาซาลาซ่าเลี้ยงไก่เหรอนี่เนี่ยกระสุนปืนพกโอเคภาพของซาลาซ่าถ้าจำไม่ผิดเราต้องทำเควสอะไรสักอย่างกับภาพนี้มั้งหรือไม่ก็กลับกับบาลังโอ้นายท่านผู้สูญสนนายท่านผู้แท้จริงนายท่านผู้เป็นพ่อที่แท้จริงของข้าโปรดชี้นำทานสายเลือดแห่งซาลาซ่าด้วยคอนเลดก้าด้วยเถอะสายเลือดครอบครัวของข้าได้เชื่อว่าคำสอนอสัตย์สิทธิ์ของลอสลูมินาดอสนั้นคือคำสาปคือปีศาจและเขาได้ชวนชิ้นทุกอย่างรวมไปถึงทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่ถูกขังไว้อยู่ใต้ปราสาทแห่งนี้อีกด้วยฉันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรเช่นนี้ข้าจะต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานแค่ไหนกันที่จะต้องมีสายเลือดเดียวไปกันกับพวกเขาแต่ว่าวันแห่งการพิพากษาก็ได้มาถึงแล้วโอ้ท่านลอร์ดเซตเลอร์ข้าจะปลดปล่อยลาสพากัสอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้ปราสาทนี้ให้ออกมาเลยมันถึงเวลาแล้วด้วยพรศักดิ์สิทธิ์นี้จะพูดต่ำช้าจะได้เกิดใหม่กลายเป็นกาเนโดกลายเป็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์คนพวกเราไปตลอดกาลไม่มีอะไรจะทำให้ข้ารู้สึกอิ่มเอมและพอใจไปมากกว่าการได้หยุดแทบเท้าและอาบแสนอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอีกแล้วข้าคือบริวารของท่านท่านคือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของข้าและข้าจะขอสาบาน
ต่อความจงรักภักดีนี้ว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลละนานเธอไอ้บ้านี่โอ้โหก็ตามข้อมูลจากภาคเก่าเนะเลยเนอะที่ว่าไอ้เจ้าลอร์ดเทเลอร์มันหลอกใช้ซาราซ่ารุ่นสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้ได้รัดพาสการ์ดไปโดยทำให้มันเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสาวกที่จดรักพักดีด้วยโอ้ยแต่นี่มันก็หลงระเริงเกินไปหรือเปล่าหน่อยหรือเปล่าเนี่ยฮะส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นบันทึกของแม่บ้านของลาโมนะก็คือแม่บ้านของซาราซ่ารุ่นสุดท้ายนี่แหละว่าแบบเขาเหมือนเขารู้แหละว่าซาราซ่าโดนหลอกแต่ทำอะไรไม่ได้โอเคอะไรเอ่ยไข่ทองคำโอ้โหมันก็ดีนะที่ได้ของแบบนี้มาขายแต่อยากได้ของที่แพงกว่านี้หน่อยทำไมมีไก่อยู่ที่นี่ด้วยเนี่ยแล้วไอ้เควสขนต้นยิงหน้านี่แบบไม่ใช่เหรอเควสขนพ่อค้าที่ให้ทำที่นี่รกนี่มันหมายความยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้าใจแฮะผมว่าผมพอจะเข้าใจเควสของห้องซาราซ่าแล้วว่าอาจจะต้องทำลกด้วยวิธีไหนแต่ระหว่างนั้นผมออกมาทำอีกเควสหนึ่งก่อนซึ่งก็คือมาเอาสมบัติที่เจ้าอีกาดิแอบซ่อนเอาไว้เป็นเจมเม็ดเก่าแก่ประมาณนี้ฝุ่นเถอะเลยซึ่งก็เอามาขายเลยก็แล้วกันเนอะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่ห้องบาลังของซาราซ่าเพื่อที่จะจัดการกับภาพวาดเหมือนกับพี่แกเลยนะโอเคกว่าไอ้ไข่เนี่ยมันจะดรอปอย่างนานเลยบอกตามตรงเท่าที่ผมเข้าใจก็คนต้องเอาไข่เนี่ยปาอัดภาพหน้าซาราซ่านี่แหละโรมอนซาราซ่านายสมควรโดนแบบนี้โอเคทีนี้ก็ไปส่งเควสแล้วก็ไปหอนนาฬิกากันได้ละแอสลี่กำลังรอเราอยู่ในช่วงนอกรอบเนี่ยก็มีศัตรูเกิดใหม่เพียบเลยผมก็ไปจัดการแล้วก็เก็บของมาเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะมั้งคิดว่าไม่น่ามีอะไรเหลือแล้วแหละยศเว้นพวกเส้นทางที่มันไกลกว่านั้นเกินไปหน่อยผมอาจจะไม่ได้กลับไปเส้นทางเก่าทั้งหมดเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างเยอะ well, มาเควสสำเร็จในที่สุดแรกเลยในที่สุดทีนี้ก็จะอัปเกรดปืนขั้นสูงสุดด้วยตั๋วได้แล้วแต่ว่าอัปปืนไหนเนี่ยแหละคือประเด็นผมว่าอัปเอ้ยอันนี้ไม่คุ้มอ่ะมันไม่ได้อัปดาเมจมันอัปแอมโมเดี๋ยวรอดูไปก่อนละกันว่าเอาปืนไหนดีตอนนี้ยังไม่มีปืนถูกใจเท่าไหร่มีอะไรที่เราเอาเก็บในคลังได้บ้างตอนผมจับปลามาผมเอาลูกโม่งไปเก็บแต่ก็ยังไม่มีที่เหลืออยู่ดีแฮะผมว่ายังไงก็ต้องขายปลาสักตัวแหละถ้าผมยังอยากจะเก็บสมุนไพรไว้3อันอย่างเนี้ยเพราะตามจริงไม่ผสมสมุนไพรเนี่ยมันก็เปลืองเนื้อที่นะแต่อย่างที่บอกผมอยากเก็บไว้เผื่ออนาคตเจอกับสมุนไพรแดงเพราะสมุนไพรแดงมันกินเปล่าแบบสมุนไพรเขียวไม่ได้ไงมันเหลือ2ช่องอ่ะยังไงก็เอาลูกโมงไปด้วยไม่ได้หรือผมให้ลูกโมงมันอยู่ข้างในเอ๊ะจะว่าไปผมรีโหลดกระสุนลูกโมงไปแล้วเหรอยาเบผมจำไม่ได้ฮะกระสุนลูกโม่งเดิมทีผมไม่เต็มใช่ไหมแล้วรีโหลดไปแล้วเนอะงั้นผมไปด้วยปลาก่อนดีกว่ามะเพราะคิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ต้องใช้ลูกโม่งมั้งนี่ไงหอนาฬิกาที่นี่สินะหอนาฬิการอก่อนนะแอชลีย์ฉันกำลังจะไปช่วยแล้วน่าจะมีการต้อนรับรอเราอยู่เยอะเลยมีขอนให้เก็บตามทางไหมนี่ไงอะไรเอ่ยกระสุนปืนพก30นัดกับในแมกกาซีนอีก10กล่องเงินอันนี้เงินโอ้ยให้แต่เงินมันก็สำคัญแหละแต่แบบก็เยอะไปคนอื่นบ้างตอนนี้ขาดแคลนของใช้งานมากกว่าเงินนะอ
เดี๋ยวนะไอ้นี่มันคุ้นๆนะเนี่ยมันคนไม่ลุกมาเดินใช่ไหมหรือเปล่าเออนอกจากจะดื้อด้านแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยจริงๆมิสเตอร์เคนเนดีแต่ว่าความดื้อด้านของคุณจะต้องจบลงแค่ตรงนี้จัดการมันให้เรียบร้อยซะบ้าเอ้ยตีเลยโอ้โลอีกแล้วเหรอเหมือนจะอึดขึ้นนะเนี่ยเอามาที่ยิงติดไม้กระสุนหมดตายไหมตายโอ๊ยมาบีบคอเฉยเลยโอเคมันมีพวกใช้หน้าไม้ด้วยสไนได้ใช้แล้วแหละมันก็ภาพอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวอยู่บนหัวเราใช่ไหมคือเสียงมันไปทุกที่เลยวุ้ยเราไม่มีอันเล็กเราคราฟสไนก่อนเลยโอเคเก็บของครบก่อนที่นี่มีอะไรไหมชั้นนี้เอ้ยมีอยู่ด้วยฮะเฮ้ยมีเสียงกริ้งกริ้งด้วยนี่ไงของไอ้ตุ๊กตุ่นแท่งทองอ่ะไม่ใช่ตุ๊กตุ่นแท่งทองไอ้ตุ๊กตุ่นขอนซาลาซ่าเอาอยู่นี่ของหมดแล้วเนอะจากตรงนี้ยิงเพิ่มได้อีกสักตัวไหมเหมือนจะไม่ได้อะมองไม่เห็นเลยเงินตรงนี้อ่ะเห็นตีแหละอ้าวอ่ะโอเคค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมานะจะได้ไม่ต้องเมื่อยไอ้พวกนี้มันอึดขึ้นจริงนะเนี่ยใช้ปืนอื่นบ้างดีกว่าไหมปืนพกที่เริ่มไม่ไหวแล้วกระสุนนี่เริ่มหมดแล้วหรือยังไงดีหมอนั่นจะตรงนี้ได้อีกไหมที่มองเห็นจากแถวนี้ได้ยินเสียงลูกตุ้มเหล็กด้วยนะแต่หาตัวไม่เจอไหนฟะใช่ไหมมันเสียงลูกตุ้มเหล็กใช่ไหมที่มันชอบถือมันเหวี่ยงใส่เรากันอ่ะอันนี้มีหลุมอะไรด้วยนี่มีโดดไปเลยอ้าวแล้วไปไงล่ะเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นมันไปยินมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยย้อนจงรวดจะมาฟันขามาได้นี่แหละโหถ้าโดนเผาทีที่เลือดหมดตัวเลยเนี่ยแล้วอุลิออสจ้าโดนไปติ๊กหนึ่งเย้ยโอ้โหแบบนี้ผมกินปลาเลยดีกว่าสุดท้ายปลาก็ได้ใช้งานนอกจากได้ใช้งานไม่ได้เอาไปขายหรอกเอ้ยไอ้พวกนั้นกำลังเดินมามันจะโดนเผาไหมโอ้ยมองไม่เห็นเลยยิงไม่โดนสักทีฮะว่าจะมันมีจุดแวะพักเนี่ย
ที่หน้ามีน่าจะต้องโอ้ยไอ้ยอยไอ้ยอยไอ้ยอยปืนพกเอาไงเอาไงเอ้ยนี่เลยไม่ทนกับพวกแกหรอกโอ้โหตายเยี่ยสตาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแล้วมันจะโดนมั้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยมันหลบตรงนี้เลยเอาไงเอาไงเอาไง แล้วพี่แกไม่โดนด้วยนะรอลูกตุ้มเล็ดไปก่อนป้ามีของแบบนี้ด้วยโอ้ยสารภาพขุดมาจากไหนเย้ยไอ้หมอนั่นยังไม่ตายหรอกแต่กำลังจะตายในอีก3 2เอาไม่ตายเว้ยเฮ้ชอบไปเสียกระสุนเว้ยเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเก็บผมไปจัดการไอ้ตัวปัญหาก่อนไอ้ตรงนี้พักได้ไหมเนี่ยแหวะไอ้ตัวปัญหาเรากดเล่นได้ไหมกดเล่นได้ด้วยอุ้ยมีตัวมาด้วยโอ้เอาอิ่วไม่รู้มีกี่ตัวกดรัวๆเลยตอนนั้นเหมือนจะไปเก็บของได้หรือเปล่าล่ะไม่รู้เดี๋ยวขอวนเอ้ยมีของให้เก็บด้วยเดี๋ยวขอวนกลับไปเก็บไอ้ที่มันทำตกไว้ก่อนเทียบไอ้ที่อย่างเทียบโอเคมาถึงนี่เลยเนี่ยอ๋อรู้แล้วไอ้หลุมก่อนอันนี้มันมีไว้ทำไมไอ้นี่ก็เป่าจังเลยไฟเนี่ยแต่มันไม่ลุกออกมาเดินก็ดีแล้วแหละอุ้ย 40,000 แล้วรีโหลดรอไว้เลยอันนี้ด้วยมาเก็บของตรงนี้ได้สมุนไพรเขียวอะไรเอ่ยกระจกไว้ขายสมุนไพรนี่ก็เป็นแบบเป็นก้อนเยอะมากเราครับไออะไรนะลูกโม่งได้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่มีเศษเล็กๆเลยแล้วมันมีแล้วมันมีถังแดงด้วยผมพนันได้เลยว่าต้องใช้แน่แน่โอเคเหมือนถ้าจะขึ้นก็ต้องสับสวิตช์เองใช่ไหมงั้นเดี๋ยวรอก่อนแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมทางซ้ายนี่ไม่มีทางขวาเห็นแล้วว่ามีกล่องด้วยโอ้ต้องใส่เจมอีกแล้วใช่ไหม600เดี๋ยวใส่เจมรอไว้เลยแล้วกันยังไงก็ต้องใส่ไว้อยู่แล้วต้นสีเดียวกันด้วยเหรองั้นใส่ไม่ได้อะถ้าจะให้คูณ 1.2 อ่ะเราไม่มีสีแดงเลยสีแดงเราหมดกล่องนี้ยังไม่ได้เก็บโอเค 4.2 ไปต่อ lift ผมว่ามันได้ใช้แน่ๆถังแดงเนี่ยเสียงอะไรวะโอ้โหดวงหูดวงหูแบบนี้อย่าบอกนะว่า
มันอยู่ใช่ไหมอยู่ไหนเนี่ยโอ้แล้วไม่มีเลยจะโดดไหมกินดีต้อนรับกินดีต้อนรับฮะเอาข้างล่างเลยมันอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเอ้าผมยิงในมาเฉยการอากาศนี่แหละบ้าไอ้กระสุนหมดไหนตัวบ้านี่ตายแล้วเอารีโหลดทุกจังหวะได้มีดเนี่ยนะบ้าไอ้โอ้โหมีโดนมีไหมจวกจวกจวกโอ้จวกจวกจวกไม่น่าจวกกับมันเลยวอลเลียโหเดี๋ยวรีโหลดอยู่ไม่เข้าใจเขามารีโหลดเหรอหมดยังหมดแล้วอ้าวอ้าวแล้วคือพวกที่ลุ่งล่วงอยู่ข้างล่างนี่คือเราเก็บไม่ได้เหรอเอ้าจบกันโถเอ้ยรีโหลดไปเลยโอ้ยเสียช็อตกันไปเยอะกว่าที่คิดแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นหอนาฬิกาเลยเที่ยงคืนแล้วเหรอไม่ตีสามจะว่าไปตั้งแต่เรามาถึงที่นี่เนี่ยเราใช้เวลาแบบวันหนึ่งเต็มเลยเนี่ย24ชั่วโมงในการช่วยแอสลี่โอ้ยไม่ตายโอเคหมดยังมี2ตัวนะโอ้ผมขอให้เก็บข้างบนด้วยมี2ตัวแหละไปไปกันเลยดีกว่าห้ามวิ่งเหรอโอ้เมื่อกี้นี้ผมวิ่งแล้วมันชะงักเลยอ่ะน่าจะห้ามวิ่งแหละโอเคมันจะมีอีกเหรอเนี่ยสูงเพชรเอาไปใช่รีโหลดกระสุนปืนเออสมุนไพรเหลืองใช้เลยดีไหมนะแล้วก็เลือดแดงๆอยู่ไม่เดี๋ยวแล้วก็เลือดเหลืองๆอยู่ไม่ได้เลือดแดงๆเมื่อไหร่ผมจะได้เจมสีม่วงสักทีเนี่ยโอ้สเปรย์ให้ไปเยอะจะเลยเลือดอ่ะผมลืมของข้างในเหรองั้นเดี๋ยวเซฟไปก่อนเดี๋ยวกลับไปเก็บของก่อนมันวิ่งไม่ได้จริงๆใช่ไหมเอ๊ะก็วิ่งได้นี่วิ่งได้ก็แย่แล้วเลออนร้องเสียงหลงเลยโอ้ my god ตายโง่อีกแล้วไม่น่าร้อง
ของลองวิ่งเลยโถ แล้วพอย้อนกลับไปมันก็ไปเก็บอะไรไม่ได้ไงเพราะว่าลิฟต์มันไม่ยอมลงแล้วโอ้ยเดินมันเหนื่อยฟรีเลยตรงลิฟต์เนี่ยแต่รู้สึกว่าตรงนี้ก็ยังมีของอยู่หรือเปล่านะนั่นมีกาด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เพราะเราโดดไปเก็บของไม่ได้อ่ะใช่ของมันน่าจะอยู่นั่นไงไม่วิ่งแล้วรอบนี้เดี๋ยวเสียงหลงอีกลีออนเอ้ย โอ้ยเพชรเม็ดเหลืองเหรอเมื่อไหร่จะเจอม่วงเนี่ยถามจริงนี่รอมาตั้งนานแล้วนะเช็คดูได้เราเอามีอะไรขายนะมีอันนี้แค่นั้นแหละชกกันดีกว่าโหลดเร็วขึ้นด้วยปืนพกบรรจุกระสุนมากขึ้นโอเคประมาณนี้ก่อนละกันครับไปลุยกันต่อมันจะมีเสียงกระซิบอยู่นะเนี่ยกระซิบจากไหนเนี่ยข้างล่างนี่ลงได้เหรอไม่ได้ดิใครกระซิบข้างหูข้างหลังประตูเหรอเดี๋ยวลองดูดาเมจช็อตกันเพิ่มอ้าวแล้วค่ะก็ได้นำตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มาส่งให้ตามสัญญาแล้วนะอย่าลืมบอกนายท่านถึงความดีความชอบของท่าผู้ซื่อสัตย์ลามนผู้นี้ด้วยแอสลีบ้าเอ้ยมาไม่ทันเหรอเนี่ยฉันโง่เขลาซะเหลือเกินมิสเตอร์แคนาดีเพื่อที่จะได้รับพรจากท่านลอร์ดฉันเบื่อจะฟังแกพูดแล้วไอ้คนอยากขายไอ้ไร้มารยาทชั่วช้าไม่โดนมีดปักมือจนร้อนเป็นหมาเหมือนภาคที่แล้วก็บุญละอะไรอ่ะก็อย่าบอกนะว่าไอ้ยังไงก็ต้องบอสไฟกับมันอยู่แล้วล่ะนะถ้าจะแสดงให้เห็นเองถึงพลังที่ได้มาจากท่านลอดพลังของพระเจ้าฟอลี่ได้ลงมือเลือดมันถึงบทสุดท้ายแล้วเฮ้ยคุณอักลี่เป็นร่างที่เหมาะกับแกดีดิต้องยิงแต่ต้องเล็งยิงแต่หน้าด้วยป่ะนะถ้าเป็นตามภาคเก่าวิ่งเลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ได้พูดมากน่ารำคาญวะโอเคติดโล่อยู่ติดเกาะเราอยู่อะไรอุ๊ยขี้เกียจจะฟังมันพูดแล้วต้องตามจริงไม่อยากแม้แต่จะพากเสียงให้มันขอบคุณที่ช่วยเปิดกล่องให้ดีใจละผมไม่มั่นใจว่าผมควรกินยาอะไรไหมเพราะว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนด้วยแหละล้มแล้วจุดตีหน่อยฮิรีบตายได้แล้วไอ้ตัวหน้าเอียดพ่อพวกแก
ายเลือดตั้งต้นของแกอุตส่าห์เห็นว่าไอ้ของแบบนี้มันน่ากลัวแค่ไหนแก๊งยังไม่หลงเชื่อไอ้เจ้าหลอดบ้านั่นอยู่หน้าตาโอ๊ยคิดว่ารูปลักษณ์แบบนี้มันเป็นพระเจ้าเหรอเนี่ยฮะไอ้เลยโอ๊ยคนไม่ไกลเหลือเกินโดดไปโดดมาอุ๊ยเอ้ายิงอะไรเราผมเนี่ยโอเคได้ใช้แล้วแหละไม่ใช่อันนี้อยากกินปลาเหมือนกันนะแต่ว่าเราอยากเพิ่มหลอดเลือดก่อนโอ้ยยิงไปหน้าเลยใครผมรู้สึกแปลกอื้อหือยันดีนะที่ถอยออกมาเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าไอ้บ้านี่มันมีวันช็อตคิวด้วยโอ้โหอุตส่าห์ทำเลือดเต็มไอ้นี่นี่แล้วดูมันยิ้มแกไม่ต้องมายุ่งเขียนสกิปให้ฉันหรอกนะโอ๊ยว่ามันวางแถบไม้ไว้เหรอมาใกล้เลยอุ๊ยท่านี้ใช่ไหมท่าวันช็อตคิวแกเนี่ยฮะคำที่คุณเคยนะแกว่าใครเป็นหนอนฮะดูสภาพตัวเองซะบ้างว่าใครเหมือนหนอนกว่าแต่แค้นก็โกรธแค้นไปเลยระวังคำพูดคำจาของแกหน่อยละกันดูท่าเจ้านายของแกคงไม่ชอบให้แกใช้คำหยาบเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะสภาพพูดดีสุดขุมเมื่อกี้หายไปหมดแล้วสินะเดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าใครจะตายรีบตายได้แล้วได้ใช้ปลาหมดละตาแกก็ล่อแร่แล้วนะรีบตายได้แล้วนี่เฮ้ยมันปล่อยทิ้งไว้
ทีผ่านกระสุนเยอะชะมัดเป็นแค่ตัวหน้าเกลียดตัวนึงแท้ๆเฮ้ยจ้าติดเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะปิดปากแกไปตลอดกาลเองล้มละเอ้าล้มฝั่งนี้บ้าเอ้ยยิงเลยแล้วกันเอาตะกั่วปิดปากเลยตลอดกาลช่วยด้วยตลอดเลนเนอร์เน่าตายอยู่ตอนนี้ไม่ต้องพูดอีกชั่วกาลนานเถอะเมื่อกี้ได้อะไรมาที่ทาหน้าเหรอหรือลิปมันคืออะไรเอาเถอะจบสักทีกลับไปตัวบ้านี่ผ่านกระสุนไปอย่างเยอะเลยถ้าเป็นภาคเก่านี่คือเน้นยิงจุดเดียวใช่ไหมไอ้นี่เหมือนใจยิงได้ทุกจุดแต่ถ้าอยากทำดาเมจแรงสุดต้องยิงตัวมันเน้นๆแหละนะซึ่งมีช่องให้ยิงอย่างน้อยเลยหรือไม่ปืนผมก็ดาเมจไม่แรงสุดเองขอหมดแล้วเนอะเก็บครบทุกอย่างแล้วใช่ไหมนอนตายไปอย่างนี้แหละแก Ashley No time to lose ไม่มีเวลาแล้วเอ้าไม่มีของให้เก็บเลยเหรออ๋ออยู่นี่โอ้โหตรงเมื่อกี้นี่แบบดูโล่งๆแบบหน้ามีของให้เก็บมากเลยนะแต่ไม่มีซะงั้นเราไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมไม่มั้งงั้นลงเลยแล้วกันแอสลี่รอแป๊บนึงนะลิฟต์นี้จะเดินทางเร็วแค่ไหนเนี่ยเหมือนจุดพักใจยังไงไม่รู้ฮะดูแล้วน่าจะลงนานมากเสียงอะไรเอ๊ะกล้องนั่นคราวเซอร์นี่ Where do you think you're taking her? ยิงไม่ได้เหรอโหยเมื่อกี้จ่อเต็มหัวเลยนะเสียดายก่อนลาจากจะมีอะไรมาจ้าเอ๋มั้ยเนี่ยโอเคกระสุนสนายแต่ว่าการพาวเดอร์เนี่ยอย่างเยอะเลยผมว่าครับปืนสนายเราเหลือเท่าไหร่เอาสนายไว้ก่อนดีกว่าอย่าเหลือตั้งเยอะไม่ต้องห่วงหรอกการพาวเดอร์เหลือๆอะไรตอนนี้หนูอีกเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มีของให้เก็บใช่ไหมไม่มั่นใจว่าตรงไหนเป็นทางไปต่อกับตรงไหนเป็นของเก็บมันมีอะไรเก็บแถวนี้ไหมไม่มีเลยเหรอหน้าอะไรอ่ะสารคุณแม่บ้านนะเนี่ยแต่ถึงงั้นก็เหอะเราเคยเจอคุณแม่บ้านหรือเปล่านะรีโหลดเหลือนัดหนึ่งในมีเหลือนัดหนึ่งเหลืออยู่ในแมกกาซีนสรุปไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนาะรู้สึกมีของน้อยกว่าที่คาดไปเยอะเลยPerfect. Yeah. Won't have to swim after all. อย่างน้อยก็ไม่ต้องว่ายน้ำไปเอง
แต่ถึงจะไม่มีเรือก็เถอะน่าจะว่ายน้ำเองจริงดิไม่ไหวมั้งเอาล่ะดูเหมือนจะไม่มีของให้เก็บละงั้นขึ้นเลยแล้วกันติดไหมอ๋อ damn it อ๋อบ้าเฮ้ยไม่มีกุญแจอ่ะมองหาอะไรอยู่เหรอพ่อหนุ่มอ้าวเรือเธอเหรอชัตเตอร์เอ็นทำเวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง4นาทีคิวไปทั้งหมด63ตัวตาย2รอบความแม่นยำกลับมาเป็น 80% ขึ้นไปแล้วเอ้ยจะว่าไปตอนผมทำเควสปลาไข่เน่าใส่ผ้าซาราซ่าผมลืมไปนั่งเก้าอี้ซาราซ่าลืมไปว่ามันนั่งได้นี่หว่าเออโถเอ้ยเศร้าเลยเหมือนเธอมีอะไรอยากจะพูดกับฉันนะฉันแค่มีอะไรอยากจะถามแต่ก็รู้ว่าคนอย่างเธอไม่น่าจะตอบตรงๆและคูนซิตี้ตั้งแต่เกิดเหตุที่นั่นโลกใบนี้ก็เปลี่ยนไปฉันพยายามที่จะช่วยเพียงคนเดียวแต่ก็มีคนอีกหลายร้อยที่ต้องตายฉันว่าบางทีฉันอาจจะเปลี่ยนเธอเนี่ยนะลีออนเอสเคนเนดีเธอน่ะไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเธอคิดไปเองเท่านั้นSo here's my question นี่คือคำถามของฉันแล้วเธอเปลี่ยนไปหรือยังเอด้าหรือจะมาหลอกใช้ฉันอีกก็ลองคิดดูสิเรามาถึงแล้วนะอย่าคิดเยอะจะปวดหัวล่ะพ่อลูกรอแล้วเจอกันใหม่เนี่ยเหรอชีวิตของฉันชัตเตอร์13แล้วเราก็มาถึงเกาะนี้จนได้บอกเลยว่าหลังจากนี้ดุเดือดเผ็ดมันแน่นอนผมเองก็ต้องรับมืออะไรหลายอย่างต้องฟาร์มของให้มากขึ้นด้วยเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ของที่มีอยู่น่าจะเอาที่นี่ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่โอ้เอ้ยเดี๋ยวได้ยันใช้หน้าไม้กันอีกเหรอ Ashley Ashley There you are อยู่นั่นไงมันแต่งตัวเป็นผู้เก่าการร้ายเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช้ปืนมันใช้หน้าไม้แต่สำหรับผมก็ถือว่าดีนะสปอตไลท์สปอตไลท์อย่าให้มันเห็นจะดีกว่าใช้สไนสองเรียงตัวก่อนไปเจอสปอตไลท์ดีไหมนะแล้วมันมีอาวุธแปลกๆด้วยเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยฮะเป็นปืนกลแบบ Look at all these busy beesBetter watch my step if I don't want to get stung. เหมือนเป็นป้อมปืนที่ถ้าอะไรไปโดนเลเซอร์ปุ๊บมันก็จะยิงใส่สิ่งที่ไปโดนนะโอ้เล่นของแรงนะเนี่ยว่าแต่ไอของชิ้นนี้นี่ภาคเก่ามันมีหรือเปล่านะผมจำไม่ได้ป้อมปืนเลเซอร์เนี่ยโอเคกระสุนเต็มมีแค่ปืนพกกับอุ้ยคุณมีเอามาติดตรงนี้ด้วยเหรอต้นอ้อมไปปิดด้านหลังมั้งโอเคมีปุ่มแบบนี้คือปิดได้อืมกดซะแต่ว่าข้างในเนี้ยมีอะไรอ้อล้างค้างไง ว่ามีอะไร I have something of welcomeGot some rare things on มีขอนเทรดมาอีกแล้วโอ้แล้วได้ตั๋วนี่มาอีกแต่ครั้งนี้40จะหายังไงขาด1เพื่อที่จะโอเคอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วอ๋อนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วเหรอโอ้เสียดายเลยฮะอันนี้ก็ขายอันนี้ก็ขาย
อ๋อไม่ได้สิเจมสีนี้ราคามันไม่แพงพอผมควรขายระเบิดเล็กไหมหรือไม่ดิระเบิดเอามาใช้มันหมดดีกว่าคุ้มกว่าเยอะ Thank you ผมก็ยันหา Good luck to you strangerโอเคของขายใหม่มีด้วย 70,000 โอ้โหกระเป๋าใหม่ 60,000 หลักหมื่นหมดเลยคิวเลอร์เซเว่นน่าจะเช็คสเตตัสกับปืนที่เราแบ็คเอ๊ะเฮ้ยดาเมจมันสูงเอามากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนเฮ้ยแต่อย่างอื่นนี่มันติดลบแทบหมดเลยนะโอ้แต่ดาเมจขนาดนี้ก็คงไม่เป็นปัญหามั้งถ้าเราขายโหแบล็คเทลขายทีซื้อได้เลยนะซื้อเลยดีไหมไม่สิเดี๋ยวนะถ้าจะซื้อเราควรใช้กระสุนนี้ให้หมดก่อนเอาไว้ทีหลังดีกว่าเราเข้ามาทางไหนนะทางนี้พาไปไหนอ๋อมีที่เก็บของลับด้วยเหรอน่าอะไรอ่ะอ๋อเหมือนจะเป็นคำจารึกแฮะถูกขับไล่โดยผู้ก่อการร้ายเราพบว่าตัวเองถูกเนรเทศหญ้าเหือดแห้งต้นไม้ตายเรารอคอยวันสิ้นโลกเกาะแห่งนี้คือแดนชำระล้างของเราพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยอย่าได้สิ้นหวังไปเวลาของเราจะมาถึงเฮเตอร์ซัสเลอร์เป็นคำจารึกของแซสเลอร์เหรอตรงนี้น่าจะแค่มาเก็บของเฉยๆล่ะไม่น่ามีอะไรกระสุนปืนพกเฮ้อะไรอ่ะเฮ้นี่อะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรผมพยายามเดินวนหาอยู่นานมากว่ามันทำอะไรได้แต่ก็ไม่เจอทางเข้าหรือทางไปดูสักทีเอาเป็นว่าเราหาทางเข้าตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันจะส่องหัวเลยดีไหมไอ้หมอนี่หรือค่อยๆสเตลเข้าไปดีนะเราไม่ค่อยมีกระสุนช็อตกันแล้วปืนพกแล้วก็เหลือเอ้ยปืนกลแล้วก็เหลือนิดเดียวมันไม่เห็นเนอะลองหาจังหวะสเตลคิวดูแล้วกันคิดถูกคิดผิดนะเอ้ามันก็ไม่ได้ใส่หมวกนี่หว่าต้องรอตัวหลังเจนแกตายไปแล้วข้างบนนี้มีแค่มีแต่ปืนไอ้หมอนี่ยิงมันเลยแล้วกัน All right สเตลได้ด้วยนะไม่ความไม่แตกหัวแตกไป2แล้วความยังไม่แตกเมื่อกี้ยิงพลาดก็ยังคว้าไม่แตกเหรอแต่มีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้านึกว่าปืนไฟปืนก้นนะโอ้ตัวอย่างเนี่ยยิงก่อนเลยแล้วกันโอ้จุด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 นั่นแหละป้าเอ้ยควรหื
ลงไปเลยเอา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 ไฟไหม้เอาเอาเอาเสียงอะไรเนี่ยสีตัวยักษ์มันมาแล้วเหรอผมตั้งระเบิดไปเท่าไหร่นะเราใช้ระเบิดลูกเล็กก่อนแล้วกัน Sorry. โทษทีตั้งไว้เลข5โอ้โหแป๊บนะเลข6ก่อนแล้วกัน Here you go. อ้าวไอ้ยักษ์มันอยู่ด้วยเหรอ Press go ยังอีกตายเรียบร้อยไม่ต้องส่งไม่ต้องสู้โอ้ที่ตรงนี้นี่โคตรโอพีต่อยเก่งแค่ไหนขึ้นมาไม่ได้ก็เท่านั้นแหละลงไปเลยตายยังไปไปไปโอเคตายเฮ้ยมันยังมีเลยฝั่งเนี้ยเอาไม่ร้อนเลยพี่สรุปคุณเปิดอันนี้ผมไม่ปิดอันนี้ไว้เพื่ออะไรเหมือนไม่มีตัวไหนโดนเลยนะปิดไปเลยดีกว่าแล้วก็สวรรค์ในการฟาร์มกองกันเป็นพเนินโอ้ได้สีม่วงมาแล้วด้วยเยี่ยมรวยแหละรวยอือซ่าผมรีโหลดกระสุนปืนพกทำไมผมก็ลืมไปว่าผมจะขายดีกว่าเอ๊ะเราปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอมันจะไม่ยิงโดนผมโอเคของซะหน่อยโอ้ยอ่ะแล้วก็ใส่ไว้เลยจะได้กันลืมหนึ่งแสนโอ้โหค่อยคุ้มกับที่รอคอยใช่ไหมสปอร์ตไลท์ไม่มีปัญหาแล้วล่ะที่จะโดนสองอ่ะเกลี้ยงมีระเบิดมีถังระเบิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ได้ใช้โอเคกระสุนปืนพกสัญญาณแจ้งเตือนของกันพาวเดอร์จะว่าไปเราได้เศษเหล็กมาไหมนะไม่มีเศษเหล็กเลยเหรอไอตอนสู้กันเนี่ยมีแค่เศษเหล็กใหญ่จากด่านที่แล้วที่ยังไม่ได้ใช้ปิดซะปีนไม่ได้โอเคมันปิดใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยิงมันจะไม่ยิงโดนเราใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยให้ตายสิเหมือนแก้ปริศนาว่าเหมือนแก้ปริศนาเดินทางอะว่าแบบตรงไหนเดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้สมุนไพรแดงผสมกระสุนปืนพกเอ้ยกระสุนปืนกลถ้าเรากดอันนี้ทีนี้ก็เก็บของในกล่องนี้ได้เอาไปขายแต่เราจะกลับทานเดินไปขายคุณไม่น่าได้น่าจะต้องไปต่อเลยเสียงคลื่นนี่ก็เอ้ยเราเดินกลับได้นะ
อ๋อมันหันโดนตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละเอ๊มันมีตัวสไนตายอยู่ไม่ใช่เหรอมีดอกทองเลยเหรอไอ้หมอนั่นโอเคแอซี่ลองก่อนนะมันเห็นแล้วล่ะโอ้เนี่ยอุ้ยมันกระบอกไฟฟ้าวายอุ้ยเมื่อกี้เกือบโดนงับหัวหมดอีกไอ้เอาไปเลยยังอีกเหรอเฮ้ยไม่รีโหลดไม่รีโหลดอ่ะเดี๋ยวนะถ้าจะไม่รีโหลดเราก็ต้องกลับก่อนโอเคต่อด้วยกระเป๋าเพิ่มจริงๆซื้อไอ้นี่ได้เลยนะแต่ว่าเราเก็บประมาณอัพปืนก่อนปืนใหม่เราดาเมจอย่างแรงอ่ะเฮ้ยใช้ตัวเลยเออปืนพกเนี่ยเดี๋ยวนะเออนั่นแหละ There you are as you wished เรทความเร็วรีโหลดดีกว่า Try that on for size ความเร็วรีโหลด Dazzled are you Our craftsmanship demands no less เราเหลือพอซ่อมอะไรได้ไหมซ่อมมีด Good is new anything else I can help you withไม่มีอันนี้ให้มาเทรดเป็นเงินด้วยนะ What's that? Come back and come back anytime เออนี่แหละที่จะเรียกว่าเป็นระเบียบแล้วก็กดให้ใช้มีดที่เก็บมาก่อนมีดเราก็ซ่อมอยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้มีดที่เก็บมาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวนะสวยละมันไม่ได้ใช้ใช่ไหมนั่นไงมันไม่ได้ใช้กระสุนปกติไอ้นี่มันปืนแม็กนัมมาโถ่ไอ้เอาล่ะผมไปรีเซฟมาเรียบร้อยละยังดีนะที่มันเช็คพอยต์ไม่ไกลอ่ะก็เลยกลับมาได้โอ้ยสุดท้ายผมก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีว่าปืนกระบอกไหนมันใช้กระสุนอะไรเป็น2รอบแล้วนะตั้งแต่ไอ้ Assault Rifle แล้วนะที่ตกใจที่มันใช้กระสุนสไนแทนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกันดูแล้วนึกว่าปืนพกที่ไหนได้ปืนแม็กนัมเหรอเนี่ยโอเคก็ผมก็ขายมงกุฎไปเรียบร้อยละซื้อกระเป๋าเรียบร้อยมีตังค์เหลืออยู่นิดหน่อยYou have a ticket, do ya? รู้สึกตอนเนี้ยถ้าจะซื้อปืน Killer 7เนี่ยน่าจะต้องใช้กระสุนแม็กนัมในปืนเก่าแล้วให้หมดก่อนนะแต่โอกาสที่จะได้หยิบแม็กนัมมายิงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเลยนะถ้าไม่ใช่พวกบอสอะพวกมอนต่อให้เป็นมอนที่เก่งแค่ไหนผมก็ไม่กล้าที่จะใช้แม็กนัม .405 หรอกกระสุนมันหายากปัญหาเดียวตรงนี้ก็คือไอ้2ตัวก่อนหน้าเนี่ยผมต้นฆ่ามันใหม่เพราะว่าเช็คพอยต์มันมาอยู่ก่อนที่เราจะสู้กับมันสุดท้ายมันก็เห็นเราอยู่ดีโอ้ยไปตายซะไม่ต้องกายร่างเหมือนรอบที่แล้วไม่ดีเลยโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรละใช่ไหมนะโว้ยตกใจมองทางซ้ายอยู่ยังรู้สาวมาอีกโอ้ยตายตายยากเกินตอนนี้ใช้ช็อกกันอีกยิ่งเหลือน้อยอยู่
เราไม่ได้เสร็จเหล็กเล็กเอามาคราฟช็อตกันสักทีอ่ะทีตอนนี้ไม่ดรอปอะไรเกี่ยวกับช็อตกันให้เลยเยอะจังวุ้ยโอ้เลี่ยเออขอบคุณมันตาแดงขนาดตายแล้วมันจะตาแดงใสเลยโอเคผมไปเดินเช็คย้อนมานิดหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้แลกไอ้แผนที่สำหรับส่องดูพวกสมบัติที่ซ่อนอยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมตกหล่นอะไรไหมบางทีพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่มีการตัดเยอะที่สุดก็ได้เพราะผมชอบวนกลับไปดูว่าผมลืมเก็บสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อนเงินตรงนี้ทางโดดลงไปเหรอกันพาวเดอร์มีตัวอยู่ข้างในตัวมาแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าหันทันแหละโอเคหันหลังให้อยู่นี่จะพังแล้วมองอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตรงนั้นป่ะที่เรามองจากอีกฝั่งหนึ่งของที่มีคำจารึกอ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะขวานมีคนโอเคสมุนไพรเหลืองใช่ไหมใช่ใช่ใช่เยลโล่เอ้าผมใส่ผิดผมต้องไปใส่สีแดงเอาไปใส่สีเขียวธรรมดาเฉยผมว่าอนาคตจะเจอสีแดงนะโถเอ้ยทำอะไรกับผมเนี่ยฮะมันเห็นเหรอกดแล้วหยิบล็อกเก็ตลันเชอร์ไอ้บ้าไอ้ตีแหละโอ้โหมันหยิบมาแล้วโอ้ดุยเออไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เอาไม่โดนโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยกี่ตัวเนี่ยนี่ก่อนโอ้ยเรียกบายตัวล็อกเก็ตลันเชอร์ยังไม่ตายแง่เลยมากันเยอะๆแบบนี้ยังไม่ตายจริงด้วยเว้ยเออตายแล้วมีเหมือนมีตัวคอสโบนมาแทนฮะอ้าวล่วงลงมาไม่ตายด้วยเออมีดหมดสักทีนี่ตัวนั้นนอนหงายเลยระเบิดที่สะสมมาก็หมดแล้วเอาดูหน่อยสิตรงนี้มีอะไรโอ้ยสมบัติของขายใช่ไหมคุณแมวเหมียวจะว่าไปแบบหยอด3อันเนี่ยแบบไหนแพงสุดหยอด3อันสีเดียวกันแพงสุดเป็นไปไม่ได้เพราะสีที่เรามีมันเรามีสีแดงมันมีสีแดงแค่นี้เองอะเราไม่ได้เพชรสีแดงมาสักทีอ่ะเอามาผสมกันมันก็ไม่แพงที่สุดอยู่ดี
ได้1ได้คูณ 1.1 นี่ก็ไม่รู้ว่ามันแพงแค่ไหนด้วยไม่มีอะไรแล้วเนาะหรือเปล่าไม่ได้อะบอกไม่ได้อะเรามันไม่โชว์อะไรให้เห็นเลยกลายเป็นว่าผมนี่เดินวนไปมาอยู่ที่เดิมมา3รอบ4รอบเพราะว่าแค่โรคจิตอยากหาของให้ครบเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีแอบตรงไหนบ้างเพราะเรามองไม่เห็นเราไม่มีแผนที่ไว้สำหรับหาสมบัติอ่ะกลัวจะเลยป้ายหรือเกินอ่ะเพราะมีของที่อยากได้อยู่ใกล้ๆหน่อยเออไม่มีตัวอื่นมาใช่ไหมระหว่างเดินนี่ก็ต้องฟังเสียงที่ดีเลยว่าจะมีเสียงเหมือนโซ่แกว่งไปมาไหมถ้าอันนั้นน่ะน่าจะเป็นของซ่อนแต่ถ้าเป็นพวกหีบสมบัตินี่อันนี้แล้วใหญ่เลยคือเราหาจุดสังเกตไม่ได้เลยโอ้ยโอเคส่องจนทั่วละไม่เจออะไรเลยก็เข้าไปเลยแล้วกันแอสลี่กำลังจะไปหาแล้วนะคิดว่าไม่น่ามีแวะแล้วมั้งคิดว่านะโอ้ยแล้วถ้ำนี้บรรยากาศสุดยอดโอ้วันนี้พวกมันดิดแล้วเหรอเหมือนมันมีตัวใส่หมวกด้วยผมคราฟกระสุนสไนเพิ่มดีกว่าเหมือนที่นี่จะได้ใช้สไนเยอะอย่างที่คิดไว้จริงๆนั่นแหละหรือว่าแอสลี่จะอยู่ที่นั่นกันนะมันอาจจะเฝ้าแอสลี่อยู่ก็ได้ส่องจากตรงนี้เลยได้ไหมน่าจะพอยิงได้อยู่นะมันน่าจะมองไม่เห็นหรือเปล่ามีตัวใส่หมวกกับไม่ใส่หมวกแต่ตัวไม่ใส่หมวกเกาะเหล็กมันก็โอ้โหเราเกล้าเชยละส่องไอ้นี่ก่อนนั่นแหละเอาให้ตาย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  หมดปัญหาเลื่อนระเบิดบินได้ตัวที่เหลือค่อยๆเดินมาแบบเนิบๆเลยนะเหมือนรู้ว่าเพื่อนโดนยิงแต่ไม่รู้ว่าโดนยิงจากตรงไหนไม่ต้องห่วงกำลังไปหาแล้วอยู่ท่านี้โอ้ยโอ้เรียก out of the way ยัย son of a bitchไอ้นั่นจะตื่นแล้วไม่ทันผมว่าผมก็อัพปืนมาแรงนะยันอุตส่าห์เฮ้ยทายพวกนี้ยากขึ้นมากเลยมันอึดขึ้นอ่ะอาจจะเพราะว่ามันไม่ใช่พวกชาวบ้านแล้วก็ได้มันเป็นแต่งตัวแบบพวกก่อการร้ายเลยอ่ะเออทางนี้ทางไปต่อป่ะนะใช่ทางนี้ทางไปต่องั้นเราแวะตรงนี้ก่อนน่าจะมีขอให้เก็บเพิ่มอีกDoesn't look like I can get in through here. Need to find another way. นี่มีกระสุนปืนแล้วก็เสียงตุ๊กตุ่นสลาซ่าออกมาข้างนอกออกมานอกหมู่บ้านแล้วก็ยังได้ยินเสียงมันนะแถวเนี้ยอันยังไงได้แค่9เองอ่ะผมขาดไปเยอะเลยอ่ะแล้วน่าจะกลับหมู่บ้านไม่ได้แล้วด้วยโอ้ my god มันกลับไปแล้ว เอ้ยแต่ก็ต้องหาเพชรก็ต้องหาเพชรแดนเพชรม่วงใหม่อีกโถเอ้ยช่วงแรกรวยกระสุนมากเลยก่อนเจอซาราซ่าพอมาเจอซาราซ่าแล้วก็มาที่นี่ปุ๊บนี่กระสุนหายเกลี้ยงแต่ยายังอยู่ครบนะแกะออกสิโอเคไม่มีอะไรแล้วนุ๊กทำไมมันรู้สึกเหมือนมันมีทำไมมันรู้สึกมันมีอะไรสักอย่างสภาพแวดล้อมบรรยากาศมันแบบคุ้นหูคุ้นตามากเลยแต่บอกไม่ถูกว่าที่นี่มันที่ไหนวะถ้าเทียบที่นี่กับภาคเก่า
มันเรากำลังจะเจอกับอะไรไหมมันดูคุ้นตามากเลยนะโอ้โหคืออะไรเนี่ยแต่เปิดไม่ได้ Won't open ต้องใช้กุญแจเหรอหรือใช้อะไรมันยังมีเสียงตี๊ดตี๊ดตี๊ดด้วยนะมันยังมีระเบิดเหลืออยู่อีกเนี่ยแต่ไม่รู้อยู่ไหนเอ๊ะเศษเล็กๆเอ้ยเพิ่งจะคราฟกระสุนสไนเปอร์ไปขั้นบนปีนได้ด้วยไม่รู้โอ้ยมันเห็นแล้วแหละโอ้ยโอ้ย not bad rightรีบเดินเนี่ยเดี๋ยวก็โดนระเบิดหรอกก็ได้ยินเสียงอยู่แท้ๆแต่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรมั้งโอเคห้องนี้ก็จะเปิดได้แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรห้องนี้เลยเหรอไอ้ล็อกเกอร์พวกนี้เปิดได้ด้วยเปิดได้ตู้เดียวนะโอ้ยนี่ไงเจอระเบิดละเงียบกริบแล้วคือไม่มีแล้วเนอะอ๋อถ้าหากว่าเรามาจากอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรามาจากไอ้บันไดเนี่ยคือโดนระเบิดแน่ๆว่างั้นเถอะทำไมมันแอชลีย์ Come on Ashley wake up ไม่เอาหน้าแอชลีย์ตื่น Shit บ้าเลยไม่ได้ยินเหรอรอก่อนนะจะรีบไปหาเฮ้ยมันยังไม่เห็นเราเหรอนั่นมันตัวอะไรวะแทงมันได้ไหมได้โอ้ยของดีด้วยตัวแบบนี้แทงทีเดียวยังไงก็ตายสินะต้องหาคีย์การ์ด Need a key card เฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันคือลาสันของมันบอกว่าที่นี่มันเป็นที่อันตรายแบบผมหนาวสันหลังแบบบอกไม่ถูกแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าที่นี่มันเราจะเจอกับอะไรในภาคเก่าในภาคเก่าแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าในภาคเก่านี่แถวนี้มันคือแถวไหนขอนด่านนี้เนี่ยดิอ๋อโอ้ยเดินงงตั้งนานมองไม่เห็นบันไดโธ่กันพาวเดอร์13แล้วรีบวิ่งเข้ามาหน่อยโทษทีตัวเดียวเหรอเฮ้ยโอ้ยไม่น่าเข้าไปหามันใกล้ๆเลยอ้าวหันหลังให้อืมโอ้อะไรอย่าไปตายอึดจริงมันยังมีอีกโอ้อะไรหมดยังอ
เป็นกระสุนช็อตกันรีโหลดไปเลยสรุปไม่มีอะไรห้อยๆเป็นของเก็บเลยเหรอล็อกเกอร์เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้ค่อยๆเดินดีไหมเดี๋ยวมันมีระเบิดดักอีกเงินอะไรอ่ะระเบิดมือขอบคุณไว้ตรงนี้แล้วกันมาถึงที่นี่มันไม่น่าจะให้ระเบิดเล็กแล้วมั้งห้องครัวเหรอจะมาห้องครัวทำไมกระสุนสไนเปอร์ยังไม่เต็มรีโหลดไปเลยช็อกกันรีโหลดเพิ่มบรรยากาศมันน่าวันเวรแปลกโอ้ยยังอุตส่าห์ให้อันเล็กมาจริงๆด้วยวุ้ยนี่อะไรอะไอช่องนี้ให้เขาเราไอช่องนี้เหมือนทำมาให้มองอะไรก็ไม่รู้อะไรอะตรงนี้มันมีอะไรไม่มีอะไรนี่อ๋อนี่ให้มองกล่องนี่นี่เองของขายแต่เรายังไม่เจอพ่อค้าเลยนะพ่อค้าไม่น่าจะมาในนี้ป่ะจะมีโอกาสได้เจอไหมวายตายยังเนี่ยแล้วไปทำอะไรในนั้นเหรอเฮ้ยเอ้ยพูดถึงพ่อค้ามีจริงด้วยอะไรอ่ะอ๋อปลาเก็บไว้ก็ได้นะเก็บไว้กินพวกของกินแปลกๆเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไงพี่พ่อค้าพี่อยู่ทุกที่จริงๆนะเนี่ยWhat can I do you? ขายอันนี้พอลองคิดอะไรแปลกๆนะไอ้คนที่จับไอ้ตัวนั้นไปเผาในตู้นั่นน่ะเป็นคุณพ่อค้าเองหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอาตั๋วมาลงกับปืนพก Little bit this the one stranger damage คูณ 1.5 ปืนพกเราอย่างแรงละตอนนี้นี่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วเนาะแถวนี้มีของอยู่แค่นี้มันเซฟแล้วลุยต่อเลยเฮ้เดี๋ยวนะที่นี่มันใช่ป่ะเนี่ยคีย์การ์ด2แล้วผมว่ามันใช่มั้ยเนี่ยไอ้บรรยากาศมันถูกต้องมันเป๊ะเราจะเจอไอ้นั่นเหรอโอ้ยเกลียดมันที่สุดนั่นไงเกลียดมันที่สุดในเกมเลยช็อกกันมานี่คือเราไม่รู้ด้วยไงว่าเรามาไหนเนี่ยมันไม่สิการที่มันเดินมาก่อนอ่ะคือมันชี้ทางแล้วว่าสมานี้นะโอเคเอกสารบอร์ดเลื่อนคีย์การ์ดโอเคเหมือนจะเห็นแว๊บๆว่าคีย์การ์ดอ่ะต้องไปเอาที่ห้องเหมือนจะเป็นห้องผ่าตัดหรือห้องแลบอะไรสักอย่างแหละตัวอัปเกรดคีย์การ์ดตัวหนึ่งมันอยู่ในห้องฟรีซด้วยถามจริงใครไปสร้างไว้ในห้องแช่แข็งฟะเฮ้ยจะอัปเกรดการ์ดทีนี่ต้องหนาวไปสักพักหรือไงโอ้ยอะไรบ้านั่นมันก็ชอบอยู่ในที่แบบนั้นไงมันจะยังไม่มาจ้าเอ๋เราตอนนี้ใช่ไหมเราต้องไปไหนนะเราต้องไปซ้ายเ
อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ลืมไปเราต้องไปแลบก่อนเพื่อไปเอาคีย์การ์ดดีกว่าอันนี้มันห้องฟรีซมันเป็นห้องไปอัปเกรดเรายังไม่ได้การ์ดเลยเราจะอัปเกรดได้ไงเราโอ้ยเราดูดิว่ามันอยู่ห้องนี้แหละมีเสียงมันด้วยเนี่ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวใครมันทำระบบปลดล็อกห้องแบบนี้เนี่ยฮะโอ้โหเล่นไงให้ผ่านง่ายๆเนี่ยอ้าวโอเคผ่านละ ซิสเต็มเอามาล็อกโอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันเกิดเลื่อนหาเหวอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยนี่มันนรกขุมไหนกันโอ้โหชัดเจนแจ่มแจ้งแค่เห็นเอกสารก็รู้แล้วรีเจเนเรเตอร์ผลงานชิ้นโบแดงสุดยอดไบโอเวพอนที่ฟื้นคืนชีพได้ด้วยตัวของมันเองโอ้ยเราจะเจอกับมันแล้วไงนี่ใช่ไหมคีย์การ์ดเก็บแล้วเป็นเรื่องมันมาแล้วแหละมันต้องมาแล้วแหละมันมาแล้ว What are you? เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรแดงๆเฮ้ยบอลสิบป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราฆ่ามันได้ใช่ไหมเราฆ่ามันตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมโอ้ยกระสุนก็มีน้อยนิดอะไรอะเฮ้ยมันเลื้อยมาเฮ้ยเดี๋ยวขายังไม่ขาดก็เลื้อยมาเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ก็ดูมันโดดอย่าโดดมันโดดใหญ่เลยยิงตูดเล็งไปตรงไหนเราเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวก็โดนมันดักทางไม่ให้ออกอีกทองก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆอ้าวมือติดละพี่มือติดใช่ไหมตัดแขนให้เลยไปแล้วหรือยังไงดีหรือจะฆ่ามันดีเอาไงดีเนี่ยมันจะฆ่ามันได้นะมันเห็นปะโอ้โหเดี๋ยวมันวิ่งมาเลยโอ้เดี๋ยวโอ้เป็นอย่างนี้มีคนเคยเตือนเป็นอย่างนี้มีคนเคยเตือนไว้มันวิ่งได้ด้วยจะวิ่งไม่เร็วมากเนี่ยมันก็วิ่งได้เยอะแต่เกียร์ตอนมันติดเกียร์ตอนมันคานมากกว่าขนาดมันมีขาอยู่นะมันยังจะคานหาเลยอยู่ไหนเนี่ยปลอเอ้ยนี่ไงกลางหลังเลยเนี่ยโอ้ยเล็งยากชะมัดเลยกดโอ้ยก็มาดิก็มาดิไอ้กันไม่ได้เหรอไอ้กันไม่ได้เหรอไอ้เนี่ยบ้าเอ้ยอ้าวอ๋อมันกันไม่ได้แต่แพรี่ได้ต้องแพรี่อย่างเดียวอุ้ยกลายเป็นออจ้าจ้าโอ้โหมาดาคัมเซคิโรโยต้องแพรี่อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าฉันจะตีเลยตายไว้โอเคโอ้แสดงว่าต่อให้ยังไม่มีสโคปอันนั้นก็ฆ่ามันได้อ๋อแถมเห็นปรสิตติดตัวมันชัดเจนกว่าภาคที่แล้วด้วยโอเคอยู่แหละแต่เสียกระสุนไปเป็นจำนวนมหาศาลเลยให้ตายเหอะตอนคาร์ดช็อกกันแล้วมั้งหรือยังไงดีเอากระสุนปืนกลก่อนอย่าน้อยกราดยิงให้โดนปรสิตก็น่าจะง่ายอยู่กระสุนปืนพกด้วยเอาไว้ยิงปรสิตเฮ้ยมีระเบิดส่งท้ายด้วยโอ้ยเอาล่ะต้องเปิดไฟก่อนอีกฝั่งหนึ่งจะได้มีไฟฟ้าใช้ใครเป็นคนดีไซน์เนี่ยฮะปกติเขาประหยัดไฟด้วยวิธีแบบนี้เหรอผมลืมไปแล้วผมต้องไปไหนนะคีย์การ์ดซ้ายบนโอเคโอ้โหมันมาแน่ๆมันที่นี่มันมีแน่ๆโอ้แล้วใครมันบ้าบอเอา
พื่ออัปเกรดคีย์การ์ดเอาไว้ในห้องแช่เย็นวะเนี่ยในนี้มีอะไรหาของก่อนเลยกระสุนปืนกลขอบคุณมากสักการผมเหลือเท่าไหร่เหลือ3ต้องเอาระเบิดก่อนดิเดี๋ยวนะเอาต้องใส่คีย์การ์ดเข้าไปด้วยนั่นบายแล้วมันไปอยู่ในนั้นได้ยังไงแล้วเองไปอยู่ในนั้นได้ยังไงโอ้ยทีก็แคบมอนก็โหดไม่อยากปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันมาหาเรื่องทีหลังแล้วเหนื่อยมันจะเห็นโอ้จะต้องมันจะเห็นปรสิต2ตัวอุ้ยมันจะอย่ากัดคีย์การ์ดเสร็จแล้วแถวนี้แถวด้านหลังมีมั้ยข้างหลังอ่ะมีมั้ยไม่เห็นอุ้ยต้องรอมันยืนน่ะต้องรอมันยืนน่ะถึงจะฆ่าได้คีย์การ์ดเลเวล2ไอ้ไม่ใช่เวลานี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอ๊ยหัวมันเดินนิ่มๆมางับอย่างนี้เลยไหนนะก่อนนี้ก็เห็นนี่ถ้าเอาอันนี้ผสมจะดีไหมโอเคหลอดเลือดเพิ่มอยู่เอาอยู่นี่เองเฮ้ยไม่เอาหน้าโอเคจริงๆไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้นะแต่ผมไม่อยากจะเจอหน้ามันอีกโอ้เล่นซ้ำไม่เหลืออะไรเลย ไม่เหลืออะไรเลย โอ้ยคิดผิดคิดถูกเนี่ยมาสู้กับมันจนตายจนฆ่ามันได้หมดเนี่ยฮะไอเนี่ยเล่นยากกว่า โอเคในที่สุดอย่างนานเลยอันนี้ขอให้มีของดีอยู่ข้างในเถอะมีอะไรบ้างโอ้แล้วเราเพิ่งจะรีโหลดไปไง LE ไฟส่วนปืนพกปืนกลมันอยู่ปืนกลอันใหม่มันอยู่นี่คงไม่มีตัวที่3มารอเราแถวนี้นะขอร้องเถอะอยากไปสะดวกสิได้ฆ่าหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิด ID 2อยู่ข้างล่างนี่แล้วก็ทางขวามีคุณ Why not treat yourself ไข่มาไงอ๋อไก่มีไก่อยู่ด้วยเก็บไข่ไว้ก่อนแล้วกันนะWelcome. What can I interest you in? เอาละ ผมได้เอาก้อนทองใหญ่เมื่อกี้นี้ไปขายแล้วก็ซ่อมมีดกับซ่อมชุดเกราะเรียบร้อยยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยมันจะมีตัวบ้านนั่นโผล่มาอีกไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่อยากเจอมาเพิ่มตอนนี้นะขอร้องเดี๋ยวนะตรงนี้โอเคไม่น่าจะมีมันตรงนี้เพราะว่ามีเสียงตัวกระจอกแทน
ตลคิวได้ไหมของเหลือน้อยละมันไม่เห็นด้วยวุ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็ยังไม่เห็นเหรอเฮ้ยถึงจะบอกว่ามาเพื่อสเตลคิวแต่ก็ไม่คิดว่าแกจะแบบอย่างนี้นะโอ้อึ้งเลยอึ้งกี่เลยตอนนี้โอ้เดี๋ยวได้คราฟกระสุนเพิ่มตอนนี้จัดมาแบบนี้แล้วไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้นเอามาใช้คุ้มก่อนมีการพาวเดอร์อยู่ทางขวาด้วยไม่มีกล่องให้ตีเหรอที่เนี่ยนี่ไงมีดงั้นกดมาใช้มีดอันนี้ก่อนเลยขั้นบนเราทุบของหมดแล้วใช่ไหมไม่มีล็อกเกอร์ให้เปิดแล้วไอ้กล่องนี้เปิดไม่ได้โอเคไอ้นี่ตู้กันพาวเดอร์ฮะ2น่าจะไม่เหลือแล้วล่ะมั้งโอ้ยไอ้คันไหนนั้นมันบ้าเลยวะนะคันไหนนั้นมันบ้าเลยวะนะกล่องนี้พี่อะไรกระสุนสไนโอเคคีย์การ์ดเลเวล3งั้นที่นี่น่าจะเป็นที่อัพคีย์การ์ดโอ้โหเอาที่อัพคีย์การ์ดเอาไว้ที่แบบนี้ได้นะโอ้ให้กระสุนสไนมาเยอะมากรู้เลยว่าต้องใช้แต่ว่าเดี๋ยวนะไม่เห็นจะมีเลยนี่ตรงนี้งั้นอาจจะยิงเข้าได้งั้นดีละผมว่ามันออกมาแน่ๆสมุนไพรเขียวสมุนไพรเขียวผมว่ามันออกมาแน่ๆสไนเปอร์มันให้สไนเปอร์มันเยอะคือใช่แน่กล่องนั้นละมั้งเดี๋ยวผมดูของรอบๆก่อนเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมคนไม่ได้มาเดินคิวอย่างนี้แน่ๆสมุนไพรแดงผสมเลยตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีที่พื้นไม่มีอะไรโอ้โหมี3กระป๋อง4กระป๋องเต็มด้วยคือตัวคือเต็มเลยข้างในอ่ะโหคือศูนย์ปืนพกกับแมกนัมแมกนัมไม่ต้องรีโหลดอันนี้ไม่ต้องรีโหลดเหมือนกันอันนี้โอเคพูดเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ใช่ไหมเราไม่มีที่เก็บแล้วเหรองั้นจัดวางให้เรียบร้อยก่อนมีที่หรือยังโอเคสโคปอันใหม่ติดมันอยู่ไหนอ๋อขนาดมันขนาดนี้นี่เองมาติดตั้งเลยเฮ้ยมันเอาใส่ปืนนี้ได้ด้วยนะแต่ไม่น่าไหวหมายถึงผมว่าไม่น่าเล็งไม่น่าเล็งแม่นมันจะออกมาหรือยังมันมีเครื่องมีระเบิดด้วยเครื่องอัพนี่ไงเครื่องอัพคีย์การ์ดต้องเอาไขควงมาไขแล้วไขควงมันอยู่ไหนล่ะอย่าบอกนะว่าสักตัวในนี้ใช่ไหมเรายิงจัดตรงนี้จะนับว่าเรายิงตั้งแต่ตอนเนี้ยนั่นไงไขควงเฮ้ยโอเคได้ไขควงมาละถ้าอย่างนั้น
จัดการมันซะตั้งแต่เนิ่นคิดว่ายังไงมันก็ต้องออกมาแน่ๆเพราะฉะนั้นจัดการตั้งแต่ตอนนี้แหละได้เพชรสีม่วงด้วยแจ่ม8นัดนั้นยิงสี่นัดรีโหลดไปดีกว่าไม่รับประกันว่าตัวเองแม่น ก็รีโหลดรอไหมนั่นไงไอตอนมันนอนอยู่ยิงไม่โดนจริงๆด้วยไอหายไปซะให้หมดไอพวกตัวไอพวกตัวที่ไม่ควรจะที่สมควรจะมีอยู่ผมถืออันนี้รอไว้เลยผมว่ามันต้องมีเรื่องแน่ๆหลังจากที่เราอัปเกรดคีย์การ์ดละมันเป็นอย่างนั้นตลอดแหละรู้ไก่นานแล้วช่วงเวลาอัปเกรดหรือทำอะไรเพื่อรอเนี่ยมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนั่นไงมันวิ่งมาแล้วแล้วก็นี่มันเข้ามาเหรอเฮ้ย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 อย่าตื่นอย่าตื่นอย่าตื่นมันมีตัวประหลาดเข้ามาใช่ไหมโอเคเปลี่ยนมาใช้ปืนนี้แล้วก็เหมือนมันจะกลายร่างนะแต่เซตติ้งก่อนนั่นไงกายล่างกินด้วย Holy crap ยัยไม่โดนได้ไงเนี่ยว้ายว้าวกระสุนหมดรีโหลดโอเคตัวนี้ตายปลามาไหมเอ้ยนี่แน่เอาอีกไหมเอาอีกไหมเออโหเรียหันมาดูแป๊บหนึ่งลืมไปว่ามันหายไปหมดแล้วเราคิวมัน4ตู้แล้วแต่แบบยังกันวนอยู่แบบโอ้ยเป็นตัวที่เกลียดที่สุดแล้วอ่ะถ้าให้จัดอันดับมอนสเตอร์ใน Resident Evil ภาคนี้ไม่สิต้องบอกว่าจัดระดับ Resident Evil ภาค4เนี่ยไอ้ Regenerator ขึ้นที่1ไปเลยที่1ไปเลยปืนใหม่นี่ก็รีโหลดไว้เลยเราใช้ปืนนี้แทนละทางนี้อ๋อโอเคเราอยู่ตรงนี้ก็เดินทางวกกลับมาตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะยังมีเหรียญให้เก็บอยู่ไหนมันทำเหรียญตกไว้ตรงไหนที่เรายังไม่เห็นอ๋อนี่ไงแป๊บนึงนะแอสลี่มาละคีการ์ดเลเวล3เรียบร้อยก็จะมีตัวบ้าได้อีกไหมตอนนี้ยังไม่มีมันจะออกมันจะกลับมาอีกไหมเนี่ยเหอะเกลียดมากมาก900มีตู้ให้แอบด้วยหมายความว่ายังไรเพราะมันถึงมีตู้ให้แอบแต่มันไม่ใช่ตู้ของเราให้แอบมันเป็นตู้แอสลี่ใช่ไหมอ๋อเดินทางกลับมาตรงนี้เพื่อเอาคีย์การ์ดเลเวล3มาใช้ทางนี้น่าจะยันเป็นทางที่เปิดไม่ได้ต้องมาใช้กับตรงนี้ก่อนแอสลี่บ้าเอ้ยเชื้อโรคเชื้อมันลามมาถึงนี่แล้วเหรอเรายังมีเหลืออยู่ใช่ไหมอ่ะเหลืออีกอันนึงทนไว้นะแอสลี่อย่างน้อยไอ้นี่น่าจะช่วยระงับอาการได้นานพอโอเค You're gonna be okay. ทุกอย่างจะต้องโอเคนะ
พึ่งฉีดได้แอสลี่เราก็เริ่มจะเป็นแทนมันระงับได้ไม่นานขนาดนั้นสินะชัตเตอร์เอ็นใช้เวลาเป็นทั้งหมด1ชั่วโมง10นาทีคิวไป63ไม่ตายเลยความแม่นยำ 80% ที่จะบอกว่าไม่ตายเลยก็เหอะแต่โลกความเป็นจริงนี่เกือบตายแล้วเกือบว่าใจวายตายแล้วจะเห็นพยายามสู้ยิบตานี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่อยากจะโดนพวกมันไล่ตามมาตลอดลอกฝันเอาตามจินผมคิดไม่ทันแฮะผมปล่อยมันไว้แล้วไปเอาสโคปแล้วค่อยมาฆ่ามันทีหลังก็ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้ฮะแต่ว่าผมไม่อยากโดนมันไล่ตามระหว่างหาของนะก็เลยฆ่าเรียบซะเลยภาคนี้มันดูดุขึ้นมากเลยคือมันวิ่งใส่เลยอ่ะแล้วแบบมันดีเฟนส์ไม่ได้ด้วยมันได้แต่เคาน์เตอร์ถ้าเคาน์เตอร์ไม่ทันนี่คือแบบเจ็บหนักเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยโอ้ยันดีนะที่แบบสามารถเห็นปรสิตในตัวมันได้ก่อนที่จะได้สโคปเลยฆ่ามันได้ก่อนถ้าเป็นภาคเก่านี่คือแบบต้นสุ่มยิงเลยนะตอนไม่มีสโคปอะจำได้เลยว่าแบบอยากฆ่ามันแต่ไม่มีสโคปเลยต้องสุ่มยิงเอาโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับสำหรับ Resident Evil Part นี้ก็ไม่ต้องสงสัยฉากหลังนะครับพอดีผมเล่นต่อเลยแต่ว่าตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็เลยไปถ่ายฉากนี้มาให้เป็นฉากพื้นหลังตอนจบแล้วนะถือว่าเป็นที่ระทึกซะหน่อยระทึกนะไม่ใช่ระลึกระทึกเลยกับจุดนี้โอเคอย่างน้อยก็ผ่านวันรีเจเนเรเตอร์มาได้ก็อุปสรรคข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกลยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทุกคนเลยนะครับที่รับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยสำหรับใครที่เพิ่งมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้มารับชมคลิปใหม่ๆของผมได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกนักฆ่าเวลาทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ไว้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้ามาดูกันว่าลีออนจะพาแอสลี่หนีออกไปจากที่นี่และรักษาเอาลัสพากัสออกจากตัวพวกเราได้ทันหรือไม่ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้อาริกาโตกุไซมัสสายโยนารามินาซัง